าที่ข่าวของพี่ชายสุดหล่อกล้ามใหญ่ของผมดีกว่าผมชอบมากด้วยก็ตีอะไรกล้ามใหญ่ล่ะนครไอ้นครที่ไหนเล่าโอ้ยอาเป็ดเชิญยิ้มเฮ้ยใครหล่อไหมหล่อไหมพี่ชายคุณเนี่ยคุณอ้ําอธิชาติเล่นละครเรื่องเรื่องที่เล่นกับยาย่าไงแทนที่คนจะไปจับคู่จิ้นยาย่าดันไปจับคู่จิ้นกับอาร์เธอร์เบญจกุลอ้าวอีกประเด็นนึงนะฮะได้ข่าวว่าพี่อ้ํานี่มีฤกษ์แต่งงานกับพี่นัทแล้วเหรอช่วงพฤศจิกายนนี้ต้องไปถามนิดนึงนะฮะมีข่าวว่าเป็นยังไงปีนี้ก็ปีหน้าแล้วพี่อ้ําสวีทมากพฤศจิกายนนี้เป็นฤกษ์คอนเสิร์ตของพี่นัทครับยังไม่ได้แต่งแน่นอนเนี่ยพฤศจิกาเพราะว่าช่วงนี้พี่นัทมีละครเอ้ยไม่ใช่สิคอนเสิร์ตไม่อยากจะบอกระบุว่าบอกว่าเราไปคุยกับผู้ใหญ่ไว้ว่าพฤศจิกาอ๋อไม่ใช่ครับไม่มีพฤศจิกาเลยเอาเป็นว่าผมไม่กําหนดเวลาดีกว่าเดี๋ยวพอมีเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมบอกเลยว่าบางทีอาจจะรู้ล่วงหน้าแค่อาทิตย์นึงหรือ2อาทิตย์ก็ได้แค่นั้นเองอ่ะตื่นเต้นกว่าเต้นกว่าคนก็แล้วแต่คนมองแล้วแต่ใครจะมองแบบมองลบยังไงครับจริงๆแล้วเขาก็ทำหน้าที่ของน้องเขาได้ดีเลยเขาก็อย่างที่ผมบอกว่าเราก็ทำงานมันมีทั้งคนที่พร้อมที่จะมองในทางลบพร้อมที่จะมองในทางคติอยู่แล้วคือถ้าเกิดว่าคนดูแล้วเขามีความรู้สึกคล้อยตามได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีของการแสดงในการที่เราถ่ายทอดบทออกมาแล้วคนดูสิโอเคละครสองตัวนี้จะแบบเป็นเพื่อนที่สนิทกันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยใช่น้องอาเธอหน้าตาดีนะเพิ่งเจอเขาอยากกินอีกสิเราอะเราไม่ใช่คนเจ้าชู้น้ำยาใหญ่ย้อยแย้ว